งานการ์ดจอมาอีกแล้วตัวนี้เป็น ASUS GTX 1606 GIG Strix กรอบพัดลมแตกนะครับแล้วก็พอร์ตใช้ไม่ได้2อันดิสเพย์พอร์ตซิลิโคนเทอร์โมแพดแห้งขาดฝุ่นเพียบนะครับตามภาพเทอร์โมแพดขาดซิลิโคนแข็งแห้งจัดการครับหรือทุกจุดคลีนใส่เทอร์โมแพดใหม่อัดซิลิโคนใหม่ใช้ของคูลเลอร์มาสเตอร์นะครับเนื้อสีเทาข้นๆล้างซิงค์ล้างพัดลมนะครับล้างพอร์ตด้วยนะฮะล้างเสร็จก็รันดีครับฟูลมาร์กนะครับความร้อนอยู่ประมาณ50-60จบไปแล้วความร้อนอยู่ที่60ต้นๆ นะครับ63-62องศาพัดลมหมุนคู่นะครับเรียบร้อยพอร์ตก็ใช้ได้ทุกพอร์ตแล้วเรียบร้อยขอบคุณครับ